นกเป็ดน้ำจำนวนมากอาสาัยอยู่ที่บริเวณศาลาเก้าเหลี่ยมแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่อำเภอเมืองจงังหวัดพิจิตรเพื่อหาอาหารครับเช่นกุ้งหอยปูปลาและ,มะแมลงชนิดต่างๆสร้างความสวยงามตามธรรมชาติในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูหนาวเข้าสู่ฤด,ดูร้อนซึ่งเป็นภาพที่ชมได้ยากครับที่พบนกเป็ดน้ำอ,อพยพอาศาัยรวมตัวอยู่กันเป็นจำนวนมากและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับ สำหรับนกเป็ดน้ำเป็นนกน้ำลำตัวป้อมครับมีลักษณะดเด่นคือปากแบนใหญ่หางสั้นมีแผ่นพังผืดยึดนิ้วเทา้าจึงช่วยให้ว่ายน้ำได้ดีมีลำคอเรียวยาวขนเคลือบด้วยไขยมันกันน้ำได้เป็นอย่างดีโดยน้ำไม่สามารถเข้าไปในชั้นขนได้ตัวเมียครับมีลายสีน้ำตาลไม่ค่อยสวยงามต่างจากตัวผู้ที่มีสีสดใสกว่าชอบลอยตัวรวมกันเป็นฝูงในแหล่งน้ำ ทั้งในแหล่งน้ําจืดและแหล่งน้ํากร่อยหาอาหารโดยใช้ปากใช้จิกพืชน้ําจับกินสัตว์น้ําชนิดต่างๆตามผิวน้ําหรือว่าอาจจะดำลงไปจับใต้น้ําครับ